สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหลักสี่นะครับวันนี้เช้าเราก็ได้รับข่าวร้ายนะครับเป็นคนในวงการอยู่แล้วนะครับก็คือพี่ติ๋มเป็นพรไพฑูรย์นะครับอายุก็ตอนนี้68นะครับ68ปีได้เสียชีวิตนะครับถ้าถามว่าโรคอะไรนะครับก็มีหลายโรคนะครับแต่อาการที่ลูกชายนะลูกชายพี่ติ๋มเนี่ยเอามาส่งโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อวานนี้นะวันอาทิตย์ก็คือมีอาการอาเจียนเหมือนกับว่ามีอะไรดำๆเนี่ยออกมาทั้งปากทั้งจมูกแต่เหมือนกับว่าตาเลือดก็ไม่ใช่เลือดมันเหมือนกับช้ำเลือดช้ำหนองนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทานอะไรได้ลูกก็เลยตัดสินใจมาส่งที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าก็คือช็อกแล้วก็หายไม่หายใจคุณหมอก็ช่วยปั๊มยื้อชีวิตอยู่ประมาณ30นาทีแต่พี่ติ๋มเองก็ไม่กลับมานะครับก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตพี่ติ๋มเนี่ยที่ผมเคยไปช่วยมานะเคยดูแลมาส่งช่างทำผมส่งเจ้าหน้าที่นะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดห้องมีบางวันโหพี่ติ๋มฉี่เต็มที่นงที่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีแรงนะครับก็ต้องจ้างมีหมอพยาบาลมาให้น้ำเกลือที่ห้องแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไปดูแลนะครับเอาไปทำความสะอาดให้จนวิ่งตั้งพี่ติ๋มดีขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแต่เมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่าลูกชายนะครับลูกชายของพี่ติ๋มก็อยากจะเอาคุณแม่ไปดูแลนะครับเราก็โอเคในเมื่อเป็นลูกนะครับเราก็ถือว่าโอเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่ลูกจะเอาแม่ไปดูแลก็มารับคุณแม่จากห้องที่ผมเคยไปเยี่ยมมานะเอาไปดูแลนะครับได้ประมาณ2อาทิตย์กว่านะเนี่ยเมื่อวานนี้ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเช้าวันนี้ก็เสียชีวิตนะครับพี่ติ๋มก็ก่อนวันนั้นที่ผมลงก็ได้รับเงินบริจาคประมาณ1,500,000ประมาณนะประมาณ1,500,000กว่าบาทแล้วพี่ติ๋มก็ใช้จ่ายส่วนตัวทำหนี้ไปนะครับให้คนนั้นคนนี้ยืมมั่งอะไรมั่งพอแต่ผมไม่อยากจะยุ่งรายละเอียดตรงนี้นะฮะแต่เมื่อกี้เช็คกับลูกชายแล้วว่าเงินในบัญชีคุณแม่เหลือประมาณ800,000กว่านะครับก็หมดไปประมาณ700,000ผมก็ไม่ทราบว่าพี่ติ๋มมาไปใช้อะไรนักหนานะครับประมาณ700,000วันนี้พี่ติ๋มสวยมากนะครับมีช่างแต่งหน้าน้องมุกมาแต่งหน้าให้สวยมากเยอะผมอยากจะเปิดหน้าให้ชมนะครับมันอาจจะบางคนบอกว่าจะเปิดทำไมอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวกันดราม่านี่แล้วผมก็อยากจะเปิดหนึ่งว่าคนนี้พี่ติ๋มสวยมากมีขยันดูไหมพี่ติ๋มน่าจะสวยมากนะครับชุดก็สวยแต่รูปด้านหลังนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเรากำลังมาทำอยู่ใหญ่กว่านี้ที่เอามาจากที่โรงพยาบาลเพื่อจะนำร่างพี่ติ๋มมาที่วัดหลักสี่นะครับคร่าวๆนะฮะแต่ผมอยากให้เห็นแล้วว่าพี่ติ๋มสวยมากนะครับไม่มีความเขาเรียกว่าเหมือนกับคนนอนหลับสวยแต่งตัวสวยหน้าตาสวยนะยังตอนนี้นะครับเราผลบอกนิดเดียววันนี้สวดเป็นวันแรกแล้วก็จะมีพิธีรดน้ำศพนะครับเวลา 15:30 นพิธีรดน้ำศพเสร็จแล้วสวดนี่คือแรกก็คือ6โมงเย็นจะเริ่มทำการสวดนะครับ6โมงเย็นวันนี้ลูกบุตรและธิดาเป็นเจ้าภาพส่วนในพรุ่งนี้นะครับวันอังคารผมจะเป็นเจ้าภาพนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมจะเป็นเจ้าภาพแต่ด้วยความที่มีลูกนะคนนั้นลูกกับธิดาต้องเป็นเจ้าภาพก่อนคืนแรกนะครับผมก็ผมเป็นคืนที่2ส่วนคืนวันที่27นั้นก็ยังไม่มีเจ้าภาพแต่ธิดาก็เป็นเจ้าภาพก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นญาติหรือเป็นพี่เป็นเพื่อนเคยร่วมงานพี่ติ๋มมาก็
จ้งความจำนงได้นะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพไม่ถูกถึงก็ได้ส่วนวันที่28วันพฤหัส28เราก็มีการชาปนกิจนะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับบ่ายโมงตรงนะครับเราจะสวด3คืนทั้ง25 26 27 28ก็ชาปนกิจนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญนะครับเพื่อนๆที่รู้จักแล้วคุ้นเคยนะครับเคยร่วมงานเคยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาแสดงความหรือว่าเรียกว่าประโคชกรรมให้กันแล้วก็ส่งพิธีขึ้นสวรรค์นะครับในวาระสุดท้ายนะครับผมวันที่28นะครับวันที่28เมษายนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงที่วัดหลักสี่นะครับที่เขาไม่เรียกศาลาไม่ใช่ศาลาของศาลเจ็ดเขาเรียกว่าศาลาจงอ่อนศาลาครับเดี๋ยวศาลาเรียกว่าศาลาจงอยู่อ่อนนะครับจงอยู่อ่อนจงอยู่อ่อนนะครับศาลาด้านในแต่ว่าหลักสี่เลยนะครับก็ขอเชิญนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนในวงการบันเทิงนะครับพี่ติ๋มเคยพูดไว้หลายคนมากนะครับสนิทสนมอะไรกันก็มาแล้วนะครับเพื่อพี่ติ๋มนะครับเป็นพรไพฑูรย์ผมเองก็เคยร่วมงานนะฮะแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรมากมายแต่รู้สึกว่าคนวงการบันเทิงเราก็ต้องช่วยกันนะครับโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆผมจะลงรายละเอียดที่หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าสดๆเลยนะครับใครดูก็กระจายข่าวกันออกไปนะครับผมว่า25 26 27ส่วน3คืน28ก็ชาวอังกฤษนะครับเรียบร้อย